เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจคุมตัวเอกชัยหงกังวานฝากขังศาลอาญาแล้วในคดีที่ไปเคลื่อนไหวชุมนุมที่หน้ากองทบกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามได้ควบคุมตัวนายเอกชัยหงกังวานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปและกีดขวางการจราจรโดยท้ายคำร้องได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหาเคยกระทำผิดหลายครั้งในการชุมนุมทางการเมืองและมีการประสายยุยงส่งเสริมให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนจากกรณีเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาในเอกชัยกับพวกรวม57คนร่วมชุมนุมบริเวณหน้ากองทัพบกบริเวณถนนราชดำเนินกลางจนออกหมายจับและถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักย่านลาดพร้าวซึ่งระหว่างที่นายเอกชัยถูกควบคุมตัวมาและเดินเข้าสู่ห้องขังโดยแสดงนิ้วมือเป็นการชู3นิ้วพร้อมระบุว่าไม่รับข้อหาโดยเฉพาะบางกฎหมายที่ตำรวจนำมาใช้ดำเนินคดีและยังตำหนิรัฐบาลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตำรวจได้ทำการออกหมายเรียกผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่นๆให้มารับทราบข้อกล่าวหาและได้ส่งฝากขังผู้ต้องหาแล้วเมื่อเดือนเมษายนยกเว้นนายเอกชัยเพียงรายเดียวที่ไม่เข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณารับฝากขังตัวผู้ต้องหาชั่วคราวต่อไปบวรศักดิ์แจ้งแผนการปฏิรูปกฎหมายบอกการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วนซึ่งยอมรับว่าเหนื่อยและไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ในบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายชี้แจงแผนการปฏิรูปว่าแนวทางการปฏิรูปกฎหมายจะมี3ประการนั่นคือต้องมีกฎหมายที่ดีต้องมีกฎหมายเท่าที่จำเป็นต้องลดกฎหมายที่ล้าหลังเป็นภาระต่อประชาชนนอกจากนี้ยังต้องออกพรบว่าด้วยการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อติดตามการออกกฎหมายต่างๆและกฎหมายฉบับใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ใน2ปีจะต้องถูกยกเลิกพร้อมเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้นอกจากนี้ยังคงต้องตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะเร่งด่วนขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพิจารณากฎหมายล้าสมัยและไปดูว่าศูนย์ดำรงธรรมมีเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอย่างไรบ้างและการยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นพร้อมกันนี้นายบวรศักดิ์กล่าวถึงภาพรวมการปฏิรูปว่าส่วนตัวรู้สึกเหนื่อยเพราะมองไม่เห็นว่าจะจบลงอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งองค์การอย่างสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ก่อนยุบและตั้งเป็นสภากับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.แล้วยุบตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ11คณะซึ่งทุกคณะก็มีแต่แผนแล้วส่งส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติแต่คิดว่าการใช้ส่วนราชการเป็นฝ่ายปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสำเร็จเพราะเหมือนกับให้ผู้ที่ถูกปฏิรูปมาทำเรื่องการปฏิรูปเสียเองนอกจากนี้ระบบราชการยังคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปต่างจากกรรมการปฏิรูปที่ต้องลงมือทำในทันทีดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าการปฏิรูปนั้นจะสำเร็จหรือไม่จบการเสนอข่าว 13:03 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN